เริ่มต้นจากการต้มไข่ก่อนเลยค่ะนำไข่ใส่น้ำนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะต้มไฟแรงปานกลางจับเวลา13นาทีค่ะเมื่อได้ที่แล้วก็นำขึ้นมาน็อกน้ำเย็นทิ้งไว้ค่ะหั่นไส้กรอกใส่ซอสมะเขือเทศผสมซอสพริกค่ะใส่น้ำมันงาซอสน้ำมันหอยน้ำตาลและสุดท้ายคือพริกไทยค่ะนำไปผัดในกระทะนะคะให้เขาร้อนไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะข้างในมีน้ำมันงาอยู่แล้วเขาจะหอมค่ะแล้วเราก็จะใส่งาขาวค่ะแค่นี้ก็ตักขึ้นค่ะเตรียมรอได้เลยนำไข่ค่ะมาปอกและนำมายีนะคะเติมมายองเนสนิดนึงนะคะแล้วก็ยีให้ทั่วค่ะ1ชุดนี่เราจะใช้1ลูกนะคะแต่ถ้าใครชอบมากกว่านั้นก็ใช้ได้ค่ะอันนี้เราก็ทาเนยกับมายองเนสบางๆนะคะแล้วก็นำไข่มาเกลี่ยให้ทั่วแผ่นค่ะพยายามให้เขาทั่วๆแผ่นแต่ว่าเราต้องเก็บริมให้เข้ามาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอบในเครื่องทำวอฟเฟิลเวลาฝามันบีบลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ไส้ปริ้นได้ค่ะเติมชีสค่ะแล้วเราก็นำไส้กรอกบาร์บีคิวค่ะมาเกลี่ยให้ทั่วๆสูตรนี้จะอร่อยมากเลยนะคะเข้มข้นแล้วเหมาะกับไข่ต้มมากเพราะว่าไข่ต้มเขาจะจืดๆอะค่ะแต่กินแล้วจะมีความแบบว่ามันๆหอมๆอร่อยค่ะแล้วเราก็ประกบหลังจากนั้นก็นำเข้าเครื่องวอฟเฟิลตอนแรกเราอาจจะแบบปิ้งเขาโดยไม่ปิดฝาก่อนนะคะกลับไปกลับมาค่ะพอเห็นว่าเขาแห้งได้ที่แล้วเราก็จัดการปิดฝาค่ะเพื่อเพิ่มความแน่นของเขาเข้าไปนะคะชีสก็ละลายแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะนำมาหั่นค่ะเอาความเกรียมตามชอบเลยนะคะเบอร์ที่ใช้นี่ใช้เป็นเบอร์1 นะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าถ้าไฟแรงอยู่ข้างนอกเกรียมแล้วข้างในก็ชีสก็จะไม่ละลายค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นแบบอบเครื่องวอฟเฟิลนะคะอันนี้เราจะมาทำแบบชุบไข่แล้วก็ไปจี่ในกระทะนะคะก็ง่ายๆค่ะตอกไข่นำขนมปังมาชุบให้ทั่วค่ะทั้งขอบทั้งด้านหน้าด้านหลังคือชุบให้ทั่วเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยปิ้งเขาค่ะเราอาจจะใช้ฝาอบช่วยเพื่อให้มีความร้อนอยู่ข้างในทำให้ชีสเนี่ยละลายเพื่อที่ไส้มันจะเกาะติดอยู่ข้างในไม่ไหลออกมาค่ะความเกรียมก็เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ถ้าเกรียมมากไปก็จะสีไม่สวยอะค่ะอันนี้เราจะกริลเขาทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านขอบด้วยนะคะให้ทั่วๆกันค่ะแค่นี้เองและหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหั่นค่ะทำไม่ยากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ